ับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยนี่คือเกมกับคู่คนรักง่ายๆใครคู่กับใครคู่ไหนใช่เลยฮะความรักก็เหมือนไอติมถ้าไม่รีบชิมเดี๋ยวละลายนะแหมเหมือนรู้ว่านี้แขกรับเชิญของเราเนี่ยอยากชวนเขาไปกินไอติมแนะนำทีมแรกก่อนของดีของดีคุณอาร์ตและคุณนัทค่ะสวัสดีค่ะท่วมท้นล้นหลามกำลังใจแน่นๆนะคะไปทีมหนึ่งบ้างอาไก่และไดค่ะให้ขอให้มันแกนๆหน่อยสิเรามีฐานะเราต้องเอาตังค์เข้าสู้ปรบมือแล้วให้คนละ50ธรรมดามากอันนี้ธรรมดามากฝั่งนี้แค่ดึงเสื้อขึ้นนิดเดียวเท่านั้นเองไม่เชื่อหรอกจริงเหรอฝั่งนี้ใช้เงินแก้ปัญหาใช่ไหมครับฝั่งนี้ใช้แค่12ครับใช้แค่6 2คู่อ่ะไปโอเคทำแค่คนเดียวขาดอีกคนยังไม่ได้ทำเลยเอาล่ะครับได้ไหมใครอ่ะพี่นุ้ยเหรอนุ้ยไม่ได้ลองหมดเป็นการแสดงใช่เราก็เล่นกับทางคุณอาร์ตคุณอาร์ตไปเรียบร้อยแล้วโอเคเราเล่นกับทางนี้ไปเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไปเราไปเริ่มเกมมันเถอะฮะทางนี้ไม่เล่นหรอไม่เล่นหรอเพื่ออะไรอ่ะคุณซิกแพคเขาก็มีนะคุณไม่ต้องเล่นฝั่งนี้เดี๋ยวฝั่งนี้ไปเล่นฝั่งนู้นต่อค่ะไม่ต้องรู้ใจแล้วให้เขาชนะก็ได้ใช่แล้วนะคุณอายอมได้ให้เขาแข่งขันหน่อยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไปครับกติกาไม่ยากนะครับแข่งขันกันจับคู่ทั้งหมด3คู่ใครสะสมเงินรางวัลได้มากกว่าเข้าสู่รอบแจ็คพอตถ้าพร้อมแล้วไปดู20แคปซูลทั้งหมดก็คือ20แคปซูลของเรานะฮะคุณอาร์ตคุณสนใจแคปซูลไหนเป็นพิเศษมั้ยฮะโอ้อันนี้ในยาย่าแล้วกันยาย่าอ่ะยาย่าคิดว่าคุณยาย่ามีคู่อยู่ในนี้มั้ยฮะไม่แน่อาจจะเป็นตัวหลอกก็ได้ครับแต่ที่รู้ว่ามีคนนึงมีคู่แล้วใครอ่ะน้องนัทเนี่ยครับเฮ้ยแล้วนัทเขาจะคู่กับใครอ่ะคู่กับนัทนี่ไงครับได้เหรอได้เหรอปิดตู้นัทปิดตู้นัทปิดเลยปิดให้ล่วงปิดปิดให้ล่วงน้องบอยดีกว่าคือนายคิดว่าน้องบอยเนี่ยมีคู่บนเวทีไหมน้องบอยบนนั้นน่ะไม่มีคู่ของบอยเลยเพราะว่าบอยอ่ะคู่กับใครใจตกใจไม่เคยเห็นให้ซ้อมแค่นี้พอหอมปากหอมคอเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถึงคำถามจริงๆที่มีเงินรางวัลให้พวกคุณสะสมกันด้วยตอนนี้ปิดแคปซูลค่ะเห็นทั้งหมด20แคปซูลไปแล้วเรียบร้อยนะฮะตอนนี้เข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่1คู่ที่1นี้มีเงินรางวัลให้สะสม 10,000 บาทครับครับผมไปพบกับโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครเชิญค่ะสวัสดีครับชื่อพลวัตครับอายุ38อาชีพพ่อบ้านครับผมคุ
ณกรอายุ38ปีเป็นพ่อบ้านโซ่ไม่ใช่พ่อบ้าน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 เขาทำอาชีพอะไรฮะพ่อบ้านพ่อบ้านไม่ใช่พ่อบ้านธรรมดาพ่อบ้านพ่อบ้านเนี่ยนะคะก็ต้องคู่กับแฟนจะต้องเป็นคนที่ทำงานทำงานเพราะคนหนึ่งก็ทำงานทำงานคนหนึ่งก็อยู่บ้านอยู่บ้านเออเป็นไปได้สิ่งที่เขานั่งเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบว่าแฟนเขาเป็นยังไงก็ได้เกี่ยวเกี่ยวใช่ไหมเกี่ยวเพราะอยู่ๆเขาจะมานั่งอยู่คนเดียวไม่ได้สามารถที่จะดูแลเขาได้อย่างนี้ไหมฮะใช่เราว่าคล้ายๆเหมือนไดอ่ะคือคนหนึ่งเนี่ยเป็นพ่อบ้านพ่อบ้านคือคุณกรใช่ไหมอีกคนหนึ่งก็เหมือนเราออกไปลุยคิดว่าแฟนเขาน่าจะเป็นยังไงคะคุณอาร์ตผมดูทรงว่าน่าจะเป็นผู้หญิงค่ะดูทรงแต่เรายังกำลังสงสัยอยู่ว่าทำไมพี่เขาถึงได้นั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวคุณจะได้รับคำตอบอ่ะงั้นไปดูดีกว่าว่าคู่รักของคุณกรเขาคนนั้นคือใครเอาล่ะตอนนี้มี3แคปซูลให้เลือกแล้วนะฮะตัดสินใจให้ดีและเขียนคำตอบครับวันนี้อยากเชิญชวนคุณผู้ชมมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้สร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติต้นแบบการดูแลผู้สูงอายุแห่งแรกของประเทศไทยแหล่งเรียนรู้ที่พร้อมให้การรักษาดูแลผู้สูงวัยและเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีมาร่วมกันสร้างสังคมผู้สูงวัยด้วยการให้ที่ยั่งยืนโดยการบริจาคได้ที่สิริราชมูลนิธิสิริราชเพื่อผู้สูงวัยถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมพร้อมก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์สงสัยอยู่ว่าทำไมพี่เขาถึงได้นั่งอยู่คนเดียวเดี๋ยวคุณจะได้รับคำตอบตัดสินใจให้ดีและเขียนคำตอบครับขอดูคำตอบค่ะวิใจตรงกันใจตรงกันเลยอ่ะใจตรงกันใจตรงกันใจตรงกันหมดเลยนะบนเวทีเนี้ยทุกคนคิดว่ามิกกี้หมดเลยอ่ะที่เลือกเพราะว่าเอาจริงๆนะคือแวบแรกคือเกมเนี้ยมันคิดเยอะไม่ได้ครับเพราะว่าคิดเยอะห้ามคิดเยอะสัญชาตญาณนู่นนี่นั่นคือสำหรับผมเนี่ยเอาสัญชาตญาณแรกเลยเราสองคนพูดเหมือนกันเลยว่าเป็นคุณมิกกี้อาจจะน่าจะแบบดูแลได้ด้วยดูแลได้ด้วยพอหมุนมานะฮะสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกที่ไม่น่าจะใช่เลยคือคุณเอ็มเพราะว่าคุณเอ็มเนี่ยนะฮะตอนที่เปิดตัวตอนแรกเนี่ยเขาดูหลั่นล้ามากนะเขาดูจนเราต้องหันไปดูเขาเพราะเขาเต้นแรงจนคนเดียวเต้นแรงเราเลยมีความรู้สึกว่าวันๆเขาคงไม่น่าจะมีเวลาดูแลคุณก่อนนั่นจะเอาเวลาไปเล่นติ๊กต็อกอย่างเดียวเหมือนเราเขาอาจจะมาปลดเปลื้องที่นี่หรือเปล่าอยู่บ้านก็อาจจะไม่ได้ทำสิ่งนี้เขาเลยมาแบบปลดเปลื้องที่นี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าพอหันมาเราเลยคิดกระไดคล้ายๆกันว่าไม่น่าจะเป็นเอ็มแต่น่าอาจจะเป็นระหว่างมิกกี้กับแพรวแต่แพรวก็ดูแบบดูน่ารักอ่ะดูบอบบางใช่ใช่คิดเหมือนกันใช่ไปดูคำตอบกันค่ะคู่ของคุณกรคือใครคู่ไหนใช่เลยค่ะขออนุญาตยืนแป๊บนึงครับได้ค่ะอ้าวยืนได้คือมิกกี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณมิกกี้แนะนำตัวก่อนฮะสวัสดีค่ะชื่อมิกกี้นะคะอายุ29ปีอาชีพรับราชการครูค่ะคุณครูมิกกี้ค่ะคุณกรก็ไม่ธรรมดานะนั่งมาตลอดจนทุกคนก็เข้าใจว่ามีอะไรอยู่ดีๆคันก็เฉลยขึ้นมาก็ผมยืนนี่ตกใจช็อกกว่าเดิมเหมือนว่าคุณกรไปทำอะไรมาหรือเปล่าผมจะมีปัญหาเกี่ยวกับโรคตับอ๋อไวรัสตับอักเสบบีกลายมาเป็นมะเร็งระยะ
สุดท้ายเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนานขนาดไหนนะฮะคือความจริงแล้วมันน่าจะเป็นมานานแล้วแต่ด้วยผมเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเกินไปแล้วไม่รู้ว่าตัวเองมีโรคตัวนี้ติดตัวมาถ้างั้นส่วนใหญ่จะให้เป็นคุณมิกกี้เล่าแล้วกันเนาะค่ะจะได้คุณก่อนจะได้ไม่เหนื่อยเจอกันได้ยังไงคู่นี้กี่ปีมาแล้วที่เจอกันย้อนไปปี58ค่ะเจอกันใน Facebook ค่ะเขาเข้ามาแอดมิกกี้ก่อนแต่ว่าตอนนั้นยอมรับว่าสวยมากใน Facebook ยังไงครับแต่งอะไรบ้างตอนนั้นแต่งอะไรบ้างโอ้ยตอนนั้นดังๆก็ยังมีครีมคาเมร่า360องศาดังมากที่สวยมากเพราะว่าที่สวยมากเพราะว่าครีมตัวนี้ค่ะแอปตัวนี้ครีมสามร้อยหกสิบองศาตอนนั้นเขาก็มาแอดแล้วก็มาพยายามพูดคุยแล้วก็ขอเบอร์แต่ว่าเนื่องด้วยคำว่ากวัวโป๊ะค่ะพี่หนุ่ยกวัวโป๊ะเราไม่ตรงปกเราไม่กล้าให้เบอร์เขาเพราะว่าเสียงเราเป็นแบบนี้แต่ภาพสวยมากค่ะแต่เขาพูดมาประโยคนึงเขาบอกว่าไม่เป็นไรอย่างนี้น้องถ้าเราไม่มีลูกด้วยกันเนี่ยเราไปหาลูกหมามาเลี้ยงก็ได้เนี่ยก็เลยทำให้เราประทับใจว่าอ๋อแสดงว่าเขารู้ละว่าเราเป็นสาวสองก็เลยให้เบอร์ไปหลังจากนั้นก็อยู่ด้วยกันมาชอบอะไรในตัวเขาความตลกปกฮาคนที่มีความสุขนะคนที่พูดอะไรแล้วก็ไม่โกรธไม่มีความเครียดอยู่ในตัวเลยอยู่เขาแล้วมีความสุขเนาะเป็นครูสอนเราได้สอนเด็กได้นี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณกรแข็งแรงนะคะเนาะเพราะสภาพจิตใจคือดีมากอยู่คนเขาอยู่คนที่แบบว่ามีอารมณ์ดีอ่ะใช่เนาะพอเราอยู่มาด้วยกันสักพักหนึ่งประมาณต้นเดือนเมษามิกกี้ก็ตัดสินใจว่าโอเคเราจะอยู่กันแบบคู่ชีวิตละก็เลยกู้เงินมามาสร้างบ้านอยู่ด้วยกันนะคะพอเดือนสิงหาพี่เขาก็เริ่มที่จะป่วยค่ะอย่างที่บอกคบกันนานแค่ไหนที่เขาเริ่มป่วย5ปีกว่าๆแล้ว5ปีกว่าๆค่ะเริ่มมีอาการแล้วก็พาเขาไปตรวจเจอเมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาดูแลกันยังไงบ้างฮะเห็นบอกว่าต้องปลุกนาฬิกาทุกครึ่งชั่วโมงใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องด้วยโรคมะเร็งตับเนี่ยเขาจะไม่อนุญาตให้ทานยาพาราหรือว่ายาปฏิชีวนะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็จะมีอาการไข้ค่ะมิกกี้ก็จะต้องตั้งนาฬิกาปลุกไว้อย่างเงี้ยทุกๆ30นาทีเพื่อมาเช็คว่าเขาตัวร้อนไหมหรือว่าเขาตัวเย็นเกินไปก็ไม่ได้ก็ต้องมาเช็ดตัวให้เขาทุกๆ30นาทีอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ด้วยกัน2คนอยู่บ้านเราที่เชียงรายทำอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วคะก็ตั้งแต่วันที่17ตุลาคมมาแล้วค่ะที่ผ่านมาพอหลังจากที่คุณหมอบอกว่าเป็นระยะ4อยู่ได้แค่ 6-8 เดือนนะอย่างเงี้ยค่ะรักษาแบบประคับประคองเขาอยากทานอะไรก็ให้เขาทานให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีในช่วงสุดท้ายของชีวิตของเขานะฮะนั่นคือสิ่งที่คุณหมอพูดค่ะมันยากที่คนจะรับฟังแล้วเข้าใจแล้วทำใจใช่แต่พี่กรเลือกที่จะฟังเลยเลือกที่จะฟังเลยครับค่ะเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวไม่ต้องได้กังวลว่าเราจะหาว่าเราไปโรคอะไรอยู่ไม่ต้องหายานั่นยาโน่นนี่มาค่ะจะได้ตรงเส้นทางไปเลยใช่ครับแล้วคุณหมอบอกว่าการรักษาหนึ่งก็คือเคมีเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่าอยู่ในระดับแพร่กระจายแล้วการรักษาก็คือต้องใช้ยามุ่งเป้าถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนอกเหนือจากสิทธิ์บัตรทองเนี่ยยาเนี้ยอยู่ในราคาที่เม็ดละ 2,000 บาทแล้วก็พี่กรเนี่ยต้องทาน2ครั้งต่อ1วันตกวันละ 4,000 อย่างเงี้ยค่ะรวมแล้วก็เดือนละ 120,000 บาทแต่ว่าคุณหมอบอกว่าถ้าเป็นสิทธิ์เบิกตรงเนี่ยข้าราชการเนี่ยสามารถเบิกใช้ยานี้ได้นะคะแต่ด้วยเราที่เป็นเพศเดียวกันเนี่ยกฎหมายยังไม่รองรับในเรื่องของการสมรสเท่าเทียมเราสองคนก็เลยปฏิเสธการรักษาเลือกที่จะประคับประคองให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดด้วยกันสองคนครับก็ฝากไว้เลยสำหรับใครที่มีอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนี้เราก็เรียกร้องเรื่องนี้กันมานานใช่ขอเพิ่มเติมได้ไหมครับคือเรื่องนี้เราเห็นด้วยเลยว่าการที่เพศเดียวกันเนี่ยจะจดทะเบียนสมรสเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราเคยพูดด้วยแล้วนี่คือตัวอย่างเพราะว่าเราจะได้ช่วยคู่ของเราเมื่อคู่ของเราเนี่ยป่วยเช่นวันหนึ่งคู่ของเราเนี่ยสมมติเราก็มีแฟนชายใช่ไหม
แฟนเราเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเราต้องเซ็นสามารถที่ใช้คุณหมอเนี่ยรักษาเขาได้นี่คือสิ่งที่เราต้องการให้เกิดกฎหมายเพศเดียวกันเนี่ยสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นั่นคือสิ่งที่เราเรียกร้องไปก็คือเนี่ยตรงนี้มันเห็นแล้วเพราะเดี๋ยวนี้ความรักไม่เกี่ยวกับเพศแล้วอยู่ที่ความเข้าใจก็หวังว่าสังคมอาจจะเปิดโอกาสในการยอมรับเพศที่3มากกว่านี้หน่อยวันนี้อยู่กันมา5ปีมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ไม่ว่าผมจะอยู่จากนี้ต่อไปอีกกี่ปีก็ช่างนะผมก็คือว่าก็ช่างเลยนะครับผมก็จะถือว่าคนคนนี้คือคนสุดท้ายที่ผมจะรักนะและผมจะรักคนคนนี้ตลอดไปครับผมคุณครูนะฮะก็อยากฝากบอกพี่กอดว่าชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะนะคะตัวนี้มันเป็นแค่บททดสอบหนึ่งที่มันอาจจะยากไปแต่ว่ามิกกี้ก็จะพาพี่กรช่วยติวข้อสอบพี่กรข้อนี้ให้มันผ่านไปได้แล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะไปทะเลด้วยกันอีกนะคะขอบคุณมากนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะครับได้เงินรางวัลสะสมไปที่มัน 10,000 บาทครับยิ้มอ่อนเลยยิ้มอ่อนชื่นชมเนอะชื่นชมคุณวิกกี้มากแล้วก็ชื่นชมคุณกรที่แบบหัวใจเขาสุดยอดมากเลยนะครับแต่ผมว่าเขามีความสุขนะเขามีความสุขนะคือความทุกข์ของเขาก็จริงอ่ะแต่ในความทุกข์ของเขาผมว่าความสุขของเขาคู่เขาเกินไปแล้วอ่ะคือมีมากกว่าความทุกข์ของเขาร่างกายของคุณกรถึงได้แข็งแรงไงอย่างที่คุณหมอบอกถ้าคือระยะ4เท่าที่เราเคยเห็นนี่คือพูดไม่ได้แล้วใช่นี่ดูไม่บอกไม่ทราบจริงว่าคือระยะ4อ่ะหวังว่ากำลังใจจะสร้างปาฏิหาริย์ให้กับคู่ของคุณมิกกี้และคุณกรนะทางรายการแล้วก็ดาราทุกคนก็เป็นกำลังใจให้นะคะตอนนี้ไปล่าเงินรางวัลกันต่อค่ะดีฮะงั้นเข้าสู่การตามหาคู่รักคู่ที่2คู่ที่2นี้มีเงินรางวัลให้สะสม 20,000 บาทครับไปเข้าไปก่อนของเราเขาคนนั้นคือใครเชิญค่ะชัยทัศน์ประจงอายุ42ปีพนักงานบริษัทครับผมขโมยหัวเฮ้ยทำไมเขาเน้นคำนี้ครับสัตว์มากเขาบริษัทเขาส่งอะไรมาแถวนี้ป่ะพนักงานบริษัทเขามองมาทางนุ้ยด้วยพนักงานบริษัทนุ้ยบอกเขาว่าจะไปหาเรื่องกับเขาเยอะยังไม่รู้สึกว่าเขาบอกเลยในนี้ทักมันนี่แหละในนี้ต้องมีดาราสักคนที่เขาเกลียดใช่ต้องมีคุณอาร์ตและคุณนัทคิดว่าคู่เขาเป็นยังไงผมคิดว่าคู่เขาน่าจะเป็นแบบสปอร์ตหน่อยเขาดูจากการแต่งตัวเขาตัวเขาดูจากนาฬิกาคุณอาร์ตและคุณไดค่ะคิดว่าคู่เขาเป็นยังไงว่าไงดีสำหรับพี่ทัศน์น่าจะเป็นผู้หญิงบอบบางอ่อนโยนก็เป็นได้นะเพราะว่าดูแลแบบปกป้องดูแลใช่คุณทัศน์ที่ทำงานบริษัทคู่รักของเขาเขาพนันคือใครเฮ้ยว่ายใหม่แล้วหรอเฮ้ยบอยเหรอช่วยจะเปิดกี่แคปซูลก็ได้แต่ช่วยหันแคปซูลบอยกลับไปได้ไหมฮะเฮ้ยใช่ไหมคุณอาใช่บอยแล้วก็ช่วยปิดแคปซูลนัดด้วยไม่ใช่ปิดผักเอาแคปซูลให้ถล่มลงไปเพราะฉันเห็นพอบอยเปิดบอยมองนัดเมื่อกี้นี้เป็นการกระทำที่ไม่สุภาพเลยนะบอยเราจะมองใครไม่ได้มองทั่วไปหมดแล้วอะเอาล่ะตอนนี้มีทั้งหมด4แคปซูลที่หันมานะฮะข้อนี้เรามีตัวช่วยให้นั่นก็คือวลีเด็ดฮะเราจะให้ทั้ง4แคปซูลนะคะพูดคนละ1ประโยคแล้วคุณไปจับสังเกตอาการกันเอาเองว่าใครน่าจะคู่กับคุณทัศน์อืมดิฉันจะเริ่มที่คุณเชษฐ์ค่ะหันหลังให้กับอบายมุขแล้วหันหน้าไปซุกกับอวัยวะพูดแล้วเห็นภาพเขาเห็นจากพูดแล้วเห็นภาพเมื่อกี้พอพี่เชษฐ์พูดเนี่ยพี่ทัศน์เขาแบบทำได้ไงแกไม่ได้เห็นจริงกัดกลางแผลแหมพี่ทัศน์อยากจะเอาหน้ามันแนบระหว่างคนต่อไปคนต่อไปคุณนัทเชิญค่ะรอยยิ้มหวานพอจะทำให้ใจพี่บางได้บ้างไหมคะได้ครับใจพี่บางมากเลยตอนนี้
ขาไม่ได้ทุกคนนะพูดลอยๆออกมาคุณบอยค่ะถึงจะไม่มีอะไรให้ค้นหาแต่มีลีลาที่น่าจดจำนะครับพี่ใช่บอยฮะบอยต้องมาแค่บั้นนะฮะขาหน้าไม่ต้องต่อไปคุณเอค่ะเป็นคนหยาบหยาบแต่ถ้าพี่ลองสักป้าบแล้วพี่จะติดใจเอาล่ะฟังวลีเด็ดไปครบ4แคปซูลแล้วจับอาการของเขาให้ดีฮะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเขียนคำตอบฮะขอดูคำตอบครับอุ๊ยคลิปเหมือนพวกเราซึ่งเราสองคนก็เลือกเป็นคุณเอและคุณเชษฐ์ไว้นะฮะซึ่งนุ้ยเลือกคุณเชษฐ์ไว้พี่หอมไหมพี่หอมเลือกเอเลือกเอคุณเอเนี่ยของเราสองคนก็ระหว่างไม่พี่เชษฐ์ก็พี่เอแต่ว่าน่าจะเป็นพี่เอมากกว่าเพราะดูมันมันประมาณว่ามึงกลับบ้านตีสองมึงโดนกูแน่อะไรเงี้ยแต่นุ้ยรู้สึกว่าคุณเอดูคล่องไปดูคล่องไปงั้นเอาบอยไหมบอยไหมเดี๋ยวนะคุณเชษอ่ะไม่คล่องหรอซุกเอาไว้ตัวไม่รู้อ่ะให้วิเคราะห์ดีกว่าฮะทำไมคะถึงทำไมเป็นคุณเชษค่ะคือสามคนพูดพี่เขาเฉยมากเลยไงแต่พอพี่เชษเสียงมาเขายังไม่เขามีอาการแบบอย่างเงี้ยหน้าเขามีอาการมีอาการใช่เอาล่ะคู่ของคุณทัศน์คือใครคู่ไหนใช่เลยคุณทัศน์เชิญค่ะรักเราไม่เก่าเลยคู่รักของผมคือคุณเอครับสวัสดีค่ะคุณเอค่ะคุณเอค่ะค่ะประภาดาประจงค่ะอายุ40ปีค่ะพนักงานบริษัทค่ะเจอกันได้ยังไงคะทั้งสองท่านเจอกันต้องย้อนไปยี่เกือบ20กว่าปีอะค่ะด้วยโปรแกรมรักออนไลน์นะคะเด็กๆรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแล้วเพิร์ส98อะค่ะอุ๊ยทันน่ะคืออะไรอะเพิร์ส98ไม่ทันจริงๆเลยเคยเจอใน Google มันก็เป็นแบบว่าแชทคุยกันอะไรเงี้ยเออแล้วเป็นยังไงวิธีการแชทเค้าทำยังไงหรอก็ถามว่าเธอชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เรียนไหนอะดูโปรนะครับดูเหมือนเคยใช้มาก่อนเข้าไปคุยกับเค้าเนี่ยเข้าไปในห้องอะไรคือวันนั้นนะคะเข้าไปคลิกผิดก็คือจะเข้าห้องวิศวะมนคือเออยู่มนนะคะไปคลิกเป็นวิศวะมขคลิกผิดแล้วก็ทักไปแค่คำเดียวว่าสวัสดีค่ะแล้วก็ไล่ปิดห้องเลยค่ะจะออกละก็คือเข้าไปแล้วก็แบบจะต้องไปเรียนต่อค่ะไปเรียนอีกคาบนึงก็เลยบอกว่าแค่นี้นะบาย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 แล้วเขาก็ทักมาว่าเดี๋ยวซี่ยังไม่ได้คุยกันเลยขออีเมลได้ไหมค่ะก็เลยคีย์เมลทิ้งไว้ซึ่งตอนนั้นก็ยังเป็น Yahoo Mail อะค่ะเมลแบบใช่เมลเก่ามากก็ให้ทิ้งไว้แล้วก็อีก2อาทิตย์อะค่ะมาเปิดเมลเขาก็เมลมาค่ะก็เลยกว่าจะได้เห็นหน้ากันเนี่ยต้องไปนัดเจอเออแถวไหนอ่ะบ่อยมั้ยใน Google ตอนที่เราศึกษาบ่อยมั้ยบ่อยมั้ยแยกเกษตรบ่อยคือมันไม่ได้ง่ายๆที่จะเห็นรูปเห็นหน้ากันมันต้องแบบว่าคุยกันก่อนต้องคุยก่อนให้แบบรู้จักนิสัยใจคอกันถึงจะไปเจอกันใช่ใช่ครับใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนานขนาดไหนฮะกว่าจะได้เจอกัน16เดือนปีครึ่งโอ้โหก็คุยกันอยู่แบบนี้แล้วก็แลกรูปกันทางจดหมายจดหมายใส่ซองใส่ซองอะค่ะรูปใส่จดหมายหากันส่งจดหมายให้กันวันนี้รูปชนะไม่ชนะจริงอะเห็นรูปเขาครั้งแรกเป็นไงพี่พอเห็นปุ๊บนึงก็คือคนนี้ล่ะค่ะพ่อของลูกอุ้ยแต่มันจะมีความผูกพันกันก่อนในการพูดคุยใช่คือมันมีคุยกันนานมันผูกพันกันทางตัวอักษรนะใช่ครับแล้วเราว่ามันโรแมนติกมากกว่าเพราะเราได้รู้ทัศนคติ
พี่เขาจะเห็นหน้าเขาอินเนอร์ดีแล้วเหมือนเขาเคยมีประสบการณ์เลยเฮ้ยอ่านใน Google ตลอดเลยใช่คบกันมา19ปีแต่งยังคะเนี่ยแต่งงานแล้วค่ะหลังจากที่ปี44ที่เราคลิกผิดวันนั้นนะคะก็อีก8ปีค่ะแต่งงานก็คือจนเขาจบทำงานบวชเรียนอะไรเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็อีก8ปีมีลูกหรือยังครับมี1คนค่ะอายุเท่าไหร่คะตอนนี้10ขวบค่ะอ๋อน่ารักน้องเข้าปั้นค่ะน้องเข้าปั้นเออน่ารักน่ารักเลยอ่ะวันนี้มีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็ถ้าเอซื้อลอตเตอรี่เนาะก็ไม่เคยหวังว่าจะได้ถูกรางวัลใหญ่หรอกค่ะเพราะว่าในชีวิตอะเอได้แจ็คพอตมาแล้วบอกเลยว่าจัดจ้านอย่างจริงจัดจ้านเนี่ยไม่เท่าไหร่นะแฟนพี่พูดดีมากเลยพี่ของพี่เมียนะเสมือนเป็นถูกรางวัลก็ขอให้รางวัลเป็นที่หนึ่งในใจเขาตลอดไปครับโอ้แสดงความรักหน่อยหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะ 30,000 บาทก็ไปสะสมก่อนทีมอากาศแล้วก็พี่ไดครับพี่พวกคุณยังตามอยู่นะคะเพราะมีแค่หมื่นเดียวไปข้อ3เลยขออวยพรให้คู่นี้ตอบถูกค่ะนะฮะเขาไม่อวยเราเลยเขาไม่อวยเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอวยเขาเองงั้นเข้าสู่การหาคู่รักคู่ที่3คู่ที่3นี้มีเงินรางวัลให้สะสม 30,000 บาทครับไปชมกระจกเราเขาคนนั้นคือใครเชิญค่ะนิวสาภาพพุทธรักษาอายุ30ปีอาชีพพนักงานบริษัทครับคู่เขาเป็นยังไงฮะอาร์ตนัดก่อนเลยฮะทั้งสองท่านโอ้โหน่าจะต้องเป็นวัยรุ่นเหมือนกันนะผมว่าดูทรงแล้วการจากการแต่งตัวแล้วก็ดูสไตล์การใส่ต้มหูด้วยแบบเป็นแนวคู่ของเขาเนี่ยต้องไม่ธรรมดาคนเนี้ยคู่เขาต้องมีอะไรแบบโดดเด่นกว่าคนอื่นอ่ะงั้นมาดูดีกว่าว่าคู่ของนิวเขาคนนั้นคือใครตอนนี้มีทั้งหมด5แคปซูลด้วยกันนะฮะตอนนี้มีทั้งหมด5แคปซูลด้วยกันนะฮะในข้อนี้มีตัวช่วยให้นั่นก็คือสิ่งของปริศนาคืออะไรอะคะไปดูสิฮะสิ่งของปริศนาจะเป็นสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับแฟนของคุณนิดนิวแต่สิ่งของปริศนาจะเป็นอะไรนั้นเชิญคุณนุ้ยค่ะเป็นตัวเลยแน่เลยเปิดดีๆสิอ๋อเสื้อเฮ้ยโอเคไอ้เป็นชุดนอนชุดนอนเหรอคุณชุดนอนแบ๊วมากเลยใส่ได้เลยนะเนี่ยเป็นชุดของคู่เป็นชุดของคู่ของเขาอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรคะคุณนิดนิวชุดนอนครับเป็นชุดนอนที่เหมาะกับแฟนผมมากที่สุดครับอันนี้นะเขาได้ใช้จริงไหมฮะอันนี้ใช้จริงครับเอวอย่างยืดเอวเป็นซีไซส์อย่างยืดประมาณนี้ฮะลองดูให้ดีฟังคำใบ้แล้วเขียนคำตอบครับขอดูคำตอบครับตาตาใส่ชุดสตาร์วอลี่เดี๋ยวก่อนเฉลยอ่ะเอาตาลงมาใส่ก่อนตาจะใส่ยังไงไม่ได้เมื่อกี้เทียบแล้วมันกว้างเราว่าตาได้อ่ะโอเคพอดูว่าดูแล้วจริงๆก็ไม่น่าได้ก็เลยเลือกคุณตาใช่ไม่จริงครับเป็นชุดเก่าก็ได้คุณ2คนเนี่ยมองข้ามบางอย่างไปแบบเห็นได้ชัดอะไรอะไรอะไรเปิดกล่องปริศนาออกมาปุ๊บเนี่ย
มีคนคนหนึ่งเขาแอบยิ้มนี่หัวล้อหัวล้อคือมันเป็นปฏิกิริยาของคนที่เห็นของตัวเองไงค่ะไปดูดีกว่าว่าคู่ของนินิวคือใครคู่ไหนใช่เลยคนที่ให้อภัยผมทุกครั้งที่ผมทำผิดแฟนผมคือตะครับใส่ดูเลยใส่ให้ดูเลยถามสิฮะฉันเห็นคู่แบบเนี้ยใน Twitter เยอะน่ารักมากอ่ะคือนี่ยังใส่อยู่มั้ยครับยังใส่อยู่นะยังใส่อยู่เห็นป่ะตัวเค้าพอดีพอๆกับอาพอเค้าเน้นแบบพอดีพอดีน่ารักน่ารักโอลิมปิกใช่มันจะเค้ามีเสื้อข้างในอ่ะงั้นใช่ถ้าไม่มีเธอไม่เคยใส่ใช่มั้ยแบบเนี้ยเธอต้องลองดูว่าสลิมฟิตเสื้อเป็นผ้ายืดแป๊บนึงนะฮะขออนุญาตนะฮะทำไมฮะออกกันมาทำไมดูเดินไปเดินมาได้เอาเหรอต้องจะถ่ายยังไงให้ตรงนี้อ๋อตายแล้วเดินไปเดินมาได้ที่สุดแล้วว่าใส่ได้ใส่ได้จริงๆคู่นี้เจอกันได้ยังไงคะก็เป็นเพื่อนของเพื่อนนะครับก็ไปเจอกันร้านเหล้าแล้วพอดีต่างฝ่ายต่างเลิกกับแฟนพอดีก็เลยคุยกันเคยมีแฟนเป็นผู้หญิงมาก่อนมั้ยนิวไม่มีครับมาสายนี้ตลอดเลยใครปิ๊งใครก่อนก็เราก็ไปขอเบอร์เขาก่อนเออแล้วนี่นิวปิ๊งเข้ามั้ยตังอ่ะตอนแรกก็ไม่ครับกับว่าเพิ่นผ่านเล่นๆนะครับคุยเล่นๆครับเพราะผมเป็นคนที่เจ้าชู้มากครับคุยไปเรื่อยเดี๋ยวแล้วยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามคุณอะไรยังไงชื่อวิศรุตจับเมืองน้อยครับชื่อเล่นชื่อตะทํางานบริษัทครับถ้ามีคนทำงานบริษัทแต่เมื่อกี้ตอนที่คุณตะยืนอยู่บนนั้นเขานิ่งมากเลยนะเราจับไม่ได้นะจริงๆแล้วยังไงคุณถึงมาใจอ่อนก็เขาดีมากครับเขาแบบว่าดูแลเราดีมากดูแลทุกอย่างไม่ว่าจะป่วยหรือว่าจะอะไรครับก็อย่างเช่นตอนนี้ผมก็ป่วยอยู่ครับตอนผมเป็นกดไหลย้อนกับโรคกระเพาะขั้นรุนแรงมากจากน้ำหนัก74ตอนนี้น่ะเหลือ47ลงทำไมถึงลงขนาดนั้นคือผมเป็นทำงานกะแล้วมันเป็นแผลตั้งแต่ลำคอถึงกระเพาะเลยครับพบที่ทั้งหมดครับในการส่องกล้องลงไปเขาก็คอยดูแลเราไม่เคยห่างครับตอนนี้คบกันได้13ปีแล้วครับไม่ธรรมดานะเพื่อนที่ทำงานรู้ไหมว่าเราเป็นสายสตรอเบอรี่แบบนี้เพื่อนที่ทำงานรู้ครับเขาตอนที่ผมทำงานผมเข้างานที่บริษัทเดียวเขาเลยครับก่อนที่จะย้ายบริษัทมาอีกบริษัทนึงรู้ไหมเขาเป็นคนที่ปิดไม่อยากให้ใครรู้เลยครับว่าเขาเป็นแบบนี้แรกๆก็แบบแต่ผมว่าเป็นคนที่อยากให้ทุกคนรู้ว่าเขาอ่ะเป็นเมียผมผมแบบว่าผมเปิดเผยเลยก็อยากเปิดตัวอยากแล้วเราจะปิดทำไมในเมื่อแฟนเราโอ๊ตแบบโอเคก็ตอนแรกเหมือนเมื่อก่อนมันก็ยังไม่ค่อยเปิดครับสังคมพอทุกวันนี้ก็เปิดมากขึ้นแล้วก็โอเคเพราะถ้าปิดบอกนะเดี๋ยวจะให้ถ่ายใหม่แล้วถอดชุดสตรอเบอรี่ออกไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วอยู่กันมา13ปีแล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างก็รักเหมือนเดิมก็มีอะไรก็ช่วยเหลือกันแบ่งเบาภาระกันครับจะอยู่กันไปอย่างนี้อีกนานแสนนานครับนี่เองล่ะผมก็ขอบคุณเขาครับที่คอยดูแลผมมองหน้าเมียด้วยมันน้องเมียสุดคอยดูแลผมคอยทำกับข้าวให้กินคอยหายาให้ครับคอยตัดเล็บเท้าทำทุกอย่างที่ทุกคนคู่รักอาจจะไม่ทำให้กันฮะแต่เขาทำให้โดยที่ไม่รังเกียจอะไรเราเลยผมก็รักเขามากครับก็เลิกเจ้าชู้ตอนนี้ก็เพื่อจะได้อยู่กับเขานานๆครับโอ้ยโชว์หวานค่ะโชว์หวานโชว์หวานหน่อยค่ะขอบคุณค่ะน้องรักผู้ที่เข้าสู่รอบแจ็คพอตด้วยเงิน 60,000 บาทคืออาไก่และพี่ไดครับขอบคุณแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณอาร์และคุณนัทค่ะขอบคุณค่ะไปพบกับสิ่งดีๆจากทางรายการกับช่วง Love Story คู่ไหนใช่เลย Love Story อุ้ยสุดยอดโหลดมาก
ขอบคุณพี่หอมพี่นุ้ยด้วยนะคะนี่โอ้โหใจสั่นตื่นเต้นน่ะเป็นยังไงบ้างคะพี่ยิ่งยงลุ้นไปกับเขาด้วยเนาะเก่งกันมากเลยนะเราดูไม่ออกเลยเนาะถ้าพี่จะตอบได้มั้ยเนี่ยว่าไปนอกจากรายการที่แบบว่ามีความรักเต็มที่แล้วก็พี่ยิ่งยงก็เหมือนกันหนูเจอพี่ยิ่งยงแบบตั้งแต่เช้าอะตอนเช้าถ่ายรายการก็เจอมานี่ก็เจอเยอะมากแต่อยากจะรู้ว่ามีการวิธีการใส่ใจตัวเองยังไงบ้างเพราะทำงานทุกวันเลยพอเราอายุมากขึ้นอะใส่ใจตัวเองด้วยการออกกำลังกายสม่ำเสมอเลือกอาหารให้ครบ5หมู่ให้มันหลากหลายแล้วเวลากินอาหารเนี่ยเราก็กินอาหารที่มันมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็โชคดีมากที่เจอทางเช่าผสมมันติวิตามิน B ครับตัวเซิร์ฟตัวนี้นะครับแต่พี่ยิ่งยงตอนที่พี่ยิ่งยงทานเนี่ยผมอยากรู้ว่าเวลาทานยังไงทานเช้ากลางวันเย็นแล้วมันทานแล้วมันจะรู้สึกยังไงบ้างตอนที่ทานแรกๆค่ะพี่ครั้งแรกเลยนะครับสตาร์ทครั้งแรกก็คือทานก่อนนอนซึ่งถังเช่าตัวนี้เนี่ยเขาได้รับรางวัลเยอะมากด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าที่พี่เลือกเพราะว่าเขามีโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP แล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยส่วนรางวัลการันตีครับไม่ว่าจะเป็น Food Ingredient Asia 2019หรือ FI Asia มาปีนี้สินค้าขายดีจากวัตสันครับโอ้ยังมีอีก2รางวัลครับ Top Brand Award 2020และ ASEAN Top Quality Award 2020นี่คือรางวัลการันตีครับโปรโมชั่นพิเศษทางเช่าผสมมัลติวิตามิน B 1ชุดนะครับ6กล่องราคาแค่ 1,000 บาทครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับกาแฟ3ถุงจำนวน15ซองครับจำกัดสิทธิ์ในการซื้อคนละ2ชุดเท่านั้นแล้วก็จำกัดสายด้วยครับแค่600สายเท่านั้นเองสนใจโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ไลน์ @lp88 ท่านผู้ชมสนใจทดลองครับ1กล่อง300บาทครับโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ไลน์ @lp88 สะดวกสบายมากขึ้นนะฮะหาซื้อได้ตังเซเว่นอีเลเว่นนะครับ4แคปซูล49บาทครับท่านผู้ชมคือต้องบอกก่อนว่าพี่เป็นคนใส่ใจตัวเองอยู่แล้วพี่ก็ต้องส่งต่อเรื่องราวดีๆให้กับคนที่พี่รักเราบอกต่อคนที่เรารักคนที่เรารักก็บอกต่อคนที่เขารักไม่ว่าจะเป็นพ่อไวยพจน์เพชรสุพรรณหรือจะเป็นอภพรนครสวรรค์เมอิดดวงใจไทยการค่ะยังโปรโมชั่นนะครับซื้อทางเช่าผสมมัลติวิตามินบี1ชุด6กล่องราคาแค่ 1,000 บาทนะครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับกาแฟทางเช่า3ถุงรวม15ซองครับจำกัดสิทธิ์ซื้อไม่เกินคนละ2ชุดเท่านั้นนะครับแต่ขออนุญาตนะฮะจำกัดสายด้วยครับวันนี้นะครับแค่600สายเท่านั้นครับสนใจโทรศัพท์020265888หรือว่าที่ไลน์ @lp88 ชุดทดลองครับก็มีครับ1กล่อง300บาทนะครับสนใจทดลอง020265888หรือว่าที่ไลน์ @lp88 สะดวกมากยิ่งขึ้นจำหน่ายที่ 7-Eleven นะครับเปิดประตูปึ้งซื้อแคปซูล49บาทเท่านั้นเองค่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับทางเช่ายิ่งยงนะครับเป็นหนึ่งในใจยงตลอดเวลาเลยนะครับเอาล่ะแต่ตอนนี้นะคะบุ๊กก็อยากรู้เหลือเกินนะคะว่าแจ็คพอตจะแตกหรือเปล่าช่วงหน้าห้ามพลาดค่ะรับกับเข้าสู่รอบแจ็คพอตของรายการข่าวแบบออนแอคคือไหนใช่เลยและแน่นอนนะคะอาไก่และพี่ดายเอาเงินมาในรอบนี้ถึง 60,000 บาทด้วยกันเป็นกำลังใจให้อาเอาเงินไปได้ 60,000 บาทตอบให้ถูกในข้อนี้เลยไปดู14แคปซูลที่เหลือค่ะใน14แคปซูลนี้มีคู่เดียวเท่านั้นที่เป็นคู่ที่ใช่แต่จะเป็นคู่ไหนหาให้เจอให้ได้ฮะเชิญเลยครับเชิญค่ะพี่ไหนฟลุ๊กกับทรายค่ะฟลุ๊กกับทรายเฮ้ยเขาเหมาะกันนะเฮ้ยแล้วเขาหน้าเหมือนกันด้วยอ่ะอยู่นะถ้าทำแคสติ้งอ่ะเป็นพระเอกนางเอกได้เลยนะถ้าถูก 60,000 บาทฮะคุณฟลุ๊กและคุณทรายจะทำให้อากายกับไดได้ 60,000 บาทหรือเปล่าใช่คู่แท้กันหรือไม่โอ้เสียดายอ่ะให้เขาคู่กันเหลือ30,000บาททันทีเลยนะให้เขาเป็นแฟนกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเขาไปดูนอกรอบถ้าเขาไม่ลงมานะรอบนี้มีตัวช่วยให้ตัวช่วยมาแล้วค่ะจะเปิดโจทย์ให้ดู1คนโอเคและโจทย์ของเราเขาคนนั้นคือใครอ้าวมองฉีกไปเลยมองเป็นหญิงๆไปเลยใช่ก็เลยมองเป็นหญิงๆมองเป็นน้องนัทใจหนึ่งที่คิดถึงนัทเพราะว่ามองตรงเนี้ยฝ้ายกับนัทมีความคล้ายกันมาก
ในเรื่องของรูปลักษณ์ผิวพรรณอะไรเงี้ยขอเป็นหญิงๆก่อนแล้วกันเนาะฝ้ายกับนัดก่อนละกันตอบมาแล้วเป็นฝ้ายกับนัด 30,000 บาทหรือ 15,000 บาทฝ้ายและนัดใช้คู่แท้กันหรือไม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวกันเลยดีกว่าฮะสวัสดีค่ะชื่อณัฐฐาภัทรพงษ์รัศมีตอนนี้อายุ19ปีเป็นนางแบบกับนักศึกษาค่ะ19 19เลยสวัสดีค่ะชื่อฝ้ายนะคะชนทิชาวุฒิสังขะอายุ30ปีค่ะปัจจุบันนะคะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ค่ะแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ค่ะเฮ้ยแต่ดูไม่ต่างเลยอ่ะใช่ดูเด็กมากใช่แล้วไปเจอกันได้ยังไงคู่นี้ก็นัดดู YouTube แล้วก็เหมือนเลื่อนไปเจอคลิปป้ายอะไรเงี้ยก็เลยชอบแล้วก็ตามหา Facebook อะไรเงี้ยแล้วก็เลยทักไปค่ะอันนี้นัดเป็นสายที่ชอบผู้หญิงอยู่แล้วมั้ยใช่ค่ะไม่เคยคบผู้ชายเลยไม่เคยคบผู้ชายค่ะแล้วรู้สึกว่าอะไรของเขาที่มันน่าสนใจน้องเขาแบบเอาใจใส่แล้วก็แบบน่ารักค่ะเป็นแบบสเปคที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วพี่เขาน่ารักยังไงก็หน้าตาน่ารักค่ะแล้วก็พี่เขาเอาใจเก่งรู้จักกันมากี่ปีแล้วนะคะขอโทษคบกันได้2ปีแล้วค่ะ2ปีแล้วตอนนั้นคุณน่าจะอายุประมาณ17ค่ะ17เด็กเลยอ่ะคบเด็กเป็นยังไงบ้างแต่ตอนแรกเขามาบอกว่าอายุ19ค่ะคือเขากลัวคิดว่าแบบเขาดูเด็กเกินไปแล้วเราจะไม่คุยอะไรแบบเนี้ยใช่แล้วเรามารู้ตอนไหนมารู้ตอนคบกันแล้วค่ะถึงรู้ว่าจริงๆเราเด็กไปแล้วพ่อแม่เขาเรื่องคุณมั้ยเนี่ย17เองค่ะที่บ้านว่าไงมั่งจริงๆที่บ้านหนูค่อนข้างสนิทกับเขาเลยค่ะแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าที่บ้านรู้อยู่แล้วว่าชอบผู้หญิงใช่ค่ะทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยกันทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็อยู่บ้านด้วยกันตลอดที่บ้านโอเคค่ะคบกันมาขนาดนี้แล้วมีอะไรอยากจะบอกซึ่งกันและกันบ้างค่ะก็อยากจะบอกว่าให้บีใจเย็นๆแล้วก็แบบว่าอย่างงอแงนะยังไงเขาก็รักบีที่สุดเอออ่ะบีก็รักเหมือนกันอยากก็จะงี่เง่าให้น้อยลงค่ะด้วยวัยด้วยวัยจนวัยฉันมีช่วงนี้แหละยังเด็กอยู่ไงใช่เฉพาะฉันโดนทิ้งมา10รอบติดเท่านั้นแหละเป็นไงฮะฉันโตขึ้นเลยขอให้รักกันนานๆอาชวานก็หน่อย1 2 3ขอบคุณค่ะค่ะ 30,000 บาทขอบคุณและน้องไหนค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนครับคุณผู้ชมฮะสำหรับคู่รักคู่ไหนนะฮะที่อยากจะมาร่วมแชร์เรื่องราวความรักดีๆในรายการของเรานะฮะสามารถส่งข้อมูลของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยครับแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรายการทุกวันอาทิตย์4โมงเย็นทางช่อง3กดช่อง33กับรายการ Couple or Not คู่ไหนใช่เลยลาก่อนสวัสดีครับSSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีSSE NSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ